หนูเปย์อยู่แล้วไม่ก็คือแบบก็ยินดีให้ค่ะก็คือแบบก็ให้ทุกคนแหละถ้าแบบเรารักใครเราก็ให้โอ้อันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าหนูว่าก็ทั้งคู่นะแต่หนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับพี่ตรงว่าแบบใครให้มากกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราให้เขาเขาให้เรากลับอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทั้งคู่การให้ของเราเป็นการทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นการให้จากใจให้จากใจค่ะเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้ถ้าถ่ายคลิปอยู่บ้านก็แบบก็ทำคลิปได้แต่ว่านี้คือแบบรู้สึกว่าอยากให้จากใจแล้วก็อยากให้มันดูแบบว่าเป็นที่จดจำในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูก็อยากให้เขาจำหนูได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเท่าไหร่ก็แบบลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราแบบว่าหาอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันน่าประทับใจอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้มองว่าแบบเล่นใหญ่แต่ว่ามองว่าแบบว่าเอ้ยถึงเทศกาลนี้แล้วทำแบบนี้ดีกว่ายังไม่มีใครเคยทำพี่เขายังไม่เคยได้อะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรเงี้ยหนูเป็นยูทูบเบอร์หนูทำอะไรหนูก็ต้องถ่ายคลิปอย่างมาวันนี้หนูก็ถ่ายคลิปคือหนูไปไหนหนูต้องถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเพราะว่าหนูคือยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรมันเป็นคอนเทนต์เราได้เราลงคลิปได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเวลาทำอะไรพี่ตรงมันก็ถ่ายคลิปตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ว่าแค่ทำให้ด้วยใจงงไหมบางดราม่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีต้นตออะไรเงี้ยไม่งงค่ะก็เข้าใจแหละเพราะว่าแบบก็เคยถามเพื่อนๆเหมือนกันว่ามองยังไงอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แบบอาจจะมองว่าเอ้ยเล่นใหญ่แบบว่าคอนเทนต์ก็แล้วแต่คนมองแต่ว่าในมุมหนูก็คือหนูอยากให้พี่เขาจำหนูได้ตลอดไปว่าหลายคนจะสบประมาทว่าคู่เราไม่น่าจะ3เดือนแต่นี่คือหวานกันต่อเนื่องล่ามกันมาตลอดทุกซีซั่นนี่เพิ่งจะเกือบ1ปีเองคือเราอ่ะใช้ชีวิตปกติมากอะไรเงี้ยคือแบบก็เหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปอะค่ะไปกินข้าวไปช้อปปิ้งถ่าย YouTube เล่นกันถ่าย TikTok เล่นกันถ่ายรูปเล่นทุกอย่างเป็นแบบคนธรรมดามากเราไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยวันนึงมันจะแผ่วหรือว่าไม่ข้างรักกันคือเราทำให้มันทุกอย่างมันปกติมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าเอ้ย1ปีแล้วยังรักกันอยู่ก็คือก็รักกันนะทางพี่เขาได้มีแบบว่าคุยหรือว่าเวลามีปัญหาเนี่ยได้คุยได้แบบอะไรกันไหมอะไรเงี้ยเวลาเจอดราม่าไม่ค่อยนะคะก็คือเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดราม่ากันเท่าไหร่ใช่เพราะว่าแบบบางทีเราเห็นแล้วพี่เขาอาจจะไม่เห็นเราก็เลยไม่อยากบอกก็เลยไม่ค่อยมีคุยกันแต่ล่าสุดเห็นฝ่ายชายก็เรียกแล้วเขาเรียกนานแล้วเพราะว่าอ๋อคือหนูให้ทุกคนอ่ะเรียกพ่อว่าพ่อหมดคือเวลาแบบว่ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเรียกพ่อเลยเรียกพ่อเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเรียกแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกแล้วค่ะก็เลยแบบว่าเขาก็เรียกมายาวๆเลยคือพ่อกับแม่หนูแบบถ้าหนูรักใครเขารักด้วยค่ะใช่แล้วพี่ตรงๆก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยคือพ่อก็คงเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรับลื่นพี่เขาแบบบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วเขาก็อยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วพอมาคบกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีแบบพ่อแม่ยายครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบชอบมาที่บ้านต้องมีเครื่องเล่นเขาเลยนะขนาดมีเครื่องเล่นเกมให้เขาด้วยอ่ะก็มีแล้วคือเขามีแบบโต๊ะทีวีหนูห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นเกมเขาแล้วก็จะมีห้องนึงก็คือตอนแรกเป็นห้องว่างหนูจะเอาไปซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปฟิตเนสมาลงอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบนั่นแหละหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ตรงย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะเออต้องอยู่นะก็คือมีพื้นที่ไว้ให้แล้วเขาสร้างของเขาเองเลยหนูก็เลยบอกว่าไปไหนไม่ได้แล้วนะต้องอยู่แล้วนะโอเคนะมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอ๋อก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะก็คือเหมือนเขาก็ไปกลับปกติแต่ว่าคือถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะหนูยังเด็กอยู่แต่ว่าคือเป็นแฟนกันอ่ะพี่ว่างก็ต้องเจอกันอ่ะถ้าเกิดไม่เจอกันห่างกันก็คิดถึงเดี๋ยวก็มีปัญหาแบบเอาถูกไหมเราก็มีปัญหาแบบเดี๋ยวก็หวงเดี๋ยวก็หึงเดี๋ยวก็ทำไมไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาอีกก็เลยแบบเอาให้มันหลีกเลี่ยงการทะเลาะน้อยที่สุดจะได้คบกันได้นานๆเพราะคนก็จับตามองเยอะเราก็เลยแบบว่าถ้าว่างคือต้องเจอก็ให้อยู่ในสายตาของกันและกันไปเลยใช่ก็คือจับตามองอยู่นะก็ด้วยก็คือหนูก็เห็นว่าแบบพอเราคบกันคนก็ชอบอะไรเงี้ยใช่มันก็เหมือนส่งเสริมการอยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีค่ะก็ยิ่งอยากอยู่ด้วยกันค่ะหนูก็ให้กำลังใจตลอดแต่ว่าคุณพ่อเขาพอผ่านตรงนั้นมาคือเหมือนเขาไปบวชอะค่ะ7วันใช่ไปปฏิบัติธรรมใช่ค่ะเขาก็แบบว่าพอปฏิบัติธรรมเสร็จ7วันเขาก็กลับมาก็คือดีขึ้นแล้วตอนแรกหนูก็เครียดแทนแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเห็นพ่อเขาก็แบบ
เหมือนเขาก็บอกทุกคนนะคะที่แบบโดนผลกระทบเนาะเขาก็บอกว่าแบบคือเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยส่วนหนูก็บอกพ่อว่าหนูก็ให้กำลังใจดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็ให้บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงส่วนนั้นก็คือเป็นส่วนของพ่ออะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเงินก็เยอะอะไรเงี้ยเป็นหลักล้านเนาะแล้วก็บอกพ่อว่าแบบก็คือเหมือนน่าจะเจรจาได้แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อก็รับงานนะคะก็จ้างงานพ่อได้ค่ะก็รับงานปกติแล้วนะคะพ่อก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบเองเหมือนเคสแต่ละเคสเนี่ยพ่อก็ได้เคลียร์เป็นเคสไปด้วยหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเคลียร์ยังไงแต่ว่าคือที่หนูเห็นก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบรับผิดชอบเองแต่ว่าเขาขอเวลาแบบทำงานเก็บตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวเรามีไหมว่าคุณพ่อให้เลิกหรือว่าให้แบบว่าลงทุนเรื่องลอตเตอรี่อ่ะเรามีได้เตือนมั้ยตอนนี้เขาเลิกแล้วหนูไม่ได้บอกเลยเขาเลิกเองเลยน่าจะเข็ดเองค่ะจริงๆคุณมูลค่าเราหมดไปกี่ล้านนะเบสอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าก็น่าจะถึง10ล้านอยู่ไหมคะตามข่าวเลยค่ะใช่แต่ก่อนหน้านี้เราเป็นใช้หนี้ก่อนก็เคยใช้ให้ในส่วนที่แบบว่าบางคนเขาแบบไม่ยอมเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาโอเคทยอยให้ได้แต่บางคนเขาแบบต้องการเป็นก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เวลานี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ฟังอะไรเลยเราก็แบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเบสช่วยเบสก็ให้ในส่วนของเบสช่วยไปประมาณเท่าไหร่ของเบสน่าจะแบบโอ้เกือบ5ล้านได้มั้งคะใช่ก็คือแบบแต่คือไม่ใช่แบบคนเดียว5ล้านนะคะหมายถึงว่ากระจายหลายๆคนแต่ว่าคือเราก็มองว่าแบบ5ล้านนี่ก็คือเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพ่อว่าแบบค่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้คุณพ่อไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่แล้วไม่แล้วไม่ได้ทำแล้วค่ะตอนนี้คือเขาเลิกเองเลย